สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตอลทีฟกันอีกครั้งอันนี้เป็นสกู๊ปโกจิรากันนะครับอีกคนอยู่กับก็อดซิลล่าไมนัส1นะครับด้วยความที่ก็อดซิลล่าไมนัส1นั้นประสบความสำเร็จอย่างมากทั้งทำเงินแล้วก็ได้รางวัลออสการ์ด้วยนะครับและด้วยความที่ประเด็นตรงที่จะมาได้รางวัลออสการ์สาขาวิชวลเอฟเฟคนี่แหละจากการใช้ทุนสร้างไม่ถึง15ล้านเหรียญ นะครับโดยประเด็นนี้เนี่ยคนไทยอาจจะไม่ได้แบบพูดถึงมากนักแต่ทางฮอลลีวูดเนี่ยพูดถึงบ่อยมากๆนะครับด้วยความที่เนาะไหมปกติออสการ์วิชวลเอฟเฟคเนี่ยวิชวลเอฟเฟคการทำหนังที่มีสเกลระดับก็สามารถวันได้ในฮอลลีวูดเนี่ยปกติทุนระดับมันต้องประมาณสักแบบ100ล้านดอลลาร์ขึ้นเท่านั้นนะครับ150 200ล้านแต่ก็สามารถวันนั้นสามารถทำได้งบแค่แบบจำกัดจำเขี่ยมากๆนะครับจนทางฮอลลีวูดจนทาง YouTube ของต่างประเทศหลายเจ้าที่เกี่ยวกับหนังเนี่ยก็มาจะพูดถึงในเชิงแบบเหมือนจะเรียกว่าไงนะล้อเลียนฮอลลีวูดว่าอุ๊ยทำไมหนังก็สามารถทำได้ด้วยทุนแค่นี้แต่หนังมาร์เวลเนี่ยทุน200 300ล้านโอ้ทุนมาศาลมากแต่คุณภาพกลับมาดูแย่โดยเฉพาะพวกหนังมาร์เวลยุ่งหลังเนาะที่แบบไง CG ห่วยแตกมากแอนแมนอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งผมดูหลายคลิปที่ฝรั่งเขาพูดถึงนะครับแต่ผมรู้สึกว่าหลายคนเขามองข้ามจุดหนึ่งไปนะครับเพราะผมก็ต้องบอกตรงๆว่าฮอลลีวูดเนี่ยไม่ควรเอาก็อดซิลล่า minus 1เป็นแบบอย่างทั้งหมดโดยเฉพาะในแง่ของการสร้างวิชวลเอฟเฟคได้งบประมาณระดับแค่แบบ15ล้านดอลลาร์นะครับคือเปรียบเทียบเลยถ้าเกิดสมมติเอาสเกล CG คุณภาพ minus 1เนี่ยเอาแบบที่เราเห็นแบบเป๊ะๆเนี่ยแต่ให้ฮอลลีวูดทำเนี่ยแล้วคุณภาพแบบเดียวกันเนี่ยยังไงมันก็ต้องเกิน15ล้านดอลลาร์แน่ๆนะครับคือต่อให้เขาแบบตัดงบสุดๆอ่ะคือเอานักแสดงโนเนมมาเลยเพราะเนี่ยมันจะเกิดเอานักแสดงแบบเบอร์ใหญ่มาทุนมันก็เกิน15ล้านไปนะครับยิ่งกับดาราบางคนก็แบบค่าตัวก็เกิน20ล้านไปแล้วนะครับหรือจะเลือกถ่ายในสถานที่โลเคชั่นที่จะลดค่าใช้จ่ายลงอย่างพวกแง่แบบโซนยุโรปหลายที่เนาะที่ค่าใช้จ่ายการจะทำเนี่ยจะถูกกว่านะครับหรือจะลดทีมงานวิชวลเอฟเฟคเนี่ยให้เหลือ35คนเท่ากับ minus 1เนี่ยผมคิดว่าไงทุนมันก็เกิน15ล้านโดยปัจจัยหลักง่ายๆเลยคืออันที่คนไทยเราน่าจะเข้าใจนั่นคือค่าครองชีพกับค่าเงินทุน15ล้านดอลลาร์สำหรับหนังฮอลลีวูดเนี่ยยิ่งสเกลก็อดซิลล่า minus 1เนี่ยถือว่าเป็นทุนที่ดูต่ำเตี้ยเล็ดดินมากทุน15ล้านเนี่ยเหมาะการทำหนังอินดี้มากกว่าหนังฟอร์มเล็กหนังลองคอมเล็กๆนะครับดาราไม่ต้องเบอร์ใหญ่มากแต่สำหรับญี่ปุ่นเนี่ย15ล้านหรือ10ล้านดอลลาร์เนี่ยมันถือเป็นทุนมหาศาลมากสำหรับญี่ปุ่นมันก็เหมือนหนังไทยเราอะอย่างล่าสุดอะไรหนังยูเรนัสใช่ไหมหนังไซไฟอวกาศคนไทยเนาะใช้ทุนสร้างมหาศาลมากสำหรับคนไทยคือ75ล้านบาทแต่ถ้าเกิดตีเป็นแบบค่าเงินฮอลลีวูดจริงเนี่ยโอ้โหมันเป็นค่าเงินที่ต่ำเตี้ยมากๆอะคือหนังอินดี้ยังทำลำบากเลยนะครับโดยปัจจัยหลักที่บอกไปคือค่าครองชีพกับพวกค่าเงินอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวที่รู้กันว่าค่าเงินดอลลาร์ของฝั่งอเมริกามันก็แข็งอยู่แล้วไงดังนั้นการเปรียบเทียบว่าทำไมฮอลลีวูดทำแบบก็อดซิลล่า minus 1ไม่ได้ด้วยทุนแค่15ล้านเนี่ยมันก็ผิดไปหน่อยนะครับแล้วมันจะกลายเป็นตัวอย่างไม่ดีให้กับฮอลลีวูดด้วยเพราะเกี่ยวกับฮอลลีวูดมองว่าโอ้โหทุน15ล้านทำแบบนี้ได้เขาก็กดเงินยิ่งพนักงานหนักกว่าเดิมอีกนะครับอย่างนี้พนักงานไม่เชื่อเฟซที่เขาก็บ่นอยู่แล้วว่าถูกใช้งานเยี่ยงทาสในหนังมาร์เวลเนี่ยก็ยิ่งน้อยใจหนักกว่าเดิมอีกนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าฮอลลีวูดเนี่ยจะเรียนรู้อะไรจากก็อดซิลล่า minus 1ไม่ได้นะครับที่เรียนรู้ก็มีอย่างจุดสำคัญสุดของก็อดซิลล่า minus 1ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือการวางแผนด้วยความที่ทุนมันจำกัดจำเขี่ยนี่แหละทาคาชิยามาซากิผู้กับก็รู้ว่าทุนสร้างจำกัดมากๆ10ล้านประมาณ10ถึง15ล้านเนี่ยแต่ที่สเกลหนังก็อดซิลล่า minus 1เนี่ยมันเป็นหนัง CGI ไงดังนั้นสิ่งสำคัญที่สุดคือ pre-productionเป็นช่วงกันก่อนถ่ายทำนะครับมันต้องมีการวางแผนหนักมากๆทุกๆฉากเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบพุ่งกลับไปถ่ายในกีสกินไปแล้วก็ไม่ให้วิชวลเอฟเฟคเนี่ยทำเอาเองนะครับคือเหมือนหน้าที่มันแบ่งกันสุดๆแบบฮอลลีวูดที่เขาทำประจำอ่ะเนาะแต่ไม่ใช่กับ minus 1นะครับทาคาชิมาซากินั้นเขาเป็นนักพุ่งกลับคนเขียนบทแล้วก็เป็นวิชวลเอฟเฟคด้วยนะครับเขาไปพุ่งกับวิชวลเอฟเฟคด้วยดังนั้นเขาจึงคุมทั้งหมดเลยเขาต้องวางแผนแต่แรกว่าช็อตนี้ถ่ายยังไงและต้องใส่วิชวลเอฟเฟคยังไงด้วยเพื่อยืนก็ประมาณที่จำกัดนะครับไม่ใช่แบบไปถ่ายเอาแล้วก็ไม่ใช่เฟกเนี่ยไปจัดการเอาเองไงทาคาชิมาซากินั้นแกคุมทุกอย่างพอถ่ายทำหนังเสร็จหน้ากล้องเขาก็ต้องไปอยู่หลังกล้องเขามีคุมงานไม่ใช่เฟกทีว่าตรงนี้ควรทำแบบไหนอะไรควรทำแบบไหนนะครับและปัญหาคือยุคปัจจุบันเนี่ยหลายคนเริ่มมองว่าไม่ใช่เฟก CGI เนี่ยมันกลายเป็นของแย่เพราะที่ผ่านมาเนี่ย CGI มันลอยขึ้นไงทำให้ผู้กำกับหนังหลายคนฮอลลีวูดเนี่ยเริ่มหันไปใช้แบบโฆษณาดูเขาใช้ของจริงเว้ยท็อปกันมาวริกเขาใช้ของจริงเว้ยอะไรแบบนั้นนะครับให้มันดูเรียลจริงนะคริสเฟอร์แลนด์นี่คือแบบมันต้องใช้ของจริงเนาะ
ด้านที่ CGI เนี่ยมันไม่ใช่ของแย่ถ้าเกิดเขาใช้เป็นเครื่องมือในการเล่าเรื่องดีๆคือไม่ใช่แบบโชว์แบบ CGI หลาๆนะครับบางครั้ง CGI เนี่ยก็ช่วยในการแบบเปลี่ยนบรรยากาศเรื่องราวแบบทำสีนู่นนี่นั่นได้อย่างผมไปเจออย่างผมไปเจอช่องนึงที่พูดถึงว่าเออเขาอยากให้ก็อดซิลล่าเนี่ยกลับไปชุดยางเหมือนเดิมมากกว่าแบบเขาชอบแบบอะไรเป็นพาร์ติเคิลเอฟเฟคมากกว่าซึ่งความจริงแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเกิดทำหนังใหญ่หน่อมั้ยถ้าเกิดทำก็อดซิลล่าแบบกลับไปชุดใหญ่ครั้งเนี่ยคิดว่าฮอลลีวูดเขาจะดูเหรอแล้วเราก็จะเห็นว่าก็อดซิลล่าชุดใหญ่เองเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวนะครับถึงแม้ตัว CGI ก็อดซิลล่ามัสวันเนี่ยเขาก็อิงจากชุดยางก็ตามแต่เราก็จะเห็นว่าท่าทางการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีหลายช็อตที่ชุดยางทำไม่ได้นะครับดังนั้นการใช้ CGI ในทางที่เหมาะสมเนี่ยหนึ่งเลยคือมาลดค่าใช้จ่ายมันไม่ต้องสร้างเองสองถ้าใครดูคลิปเบื้องหลังวิชวลเอฟเฟคของก็อดซิลล่ามัสวันเนี่ยเราก็จะเห็นว่าด้วยทีมงานที่น้อยนิดเนี่ย35 คนเนี่ยเขาคุมงานกันยังไงนะครับถ้าใครดูเครดิตพวกหนังมาเวลเนี่ยโอ้โหทีมงานมิเชลเฟย์นี่คือโคตรเยอะคือก็แจ้งว่าหนังมาเวลเนี่ยมันก็มีการใช้ CG ทั้งเรื่องนึกออกไหมมีแบบทีมก็ต้องแบบเขาเลยต้องแบ่งให้ทีมนู้นทีมนี้เอาไปทำนะครับแต่แมสวาเองก็ไม่ต่างกันแล้วก็เจอว่านอกจากตัวก็อดที่เป็นตัว CG เองเนี่ยพวกฉากสถานที่เพราะหนังเซตติ้งมีเวิลด์วอร์2เขาไม่มีเงินทุนพอจะมาสร้างเซตติ้งที่แบบโอ้โหเป็นเวิลด์วอร์2ทั้งเรื่องได้นะครับก็ต้องทำ CGI นี่แหละไอ้สำคัญที่สุดหนังไม่มีการถ่ายซ่อมและมีการถ่ายเกินน้อยมากเราเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยอย่างมาเวลเนี่ยอะไรกัปตันอเมริกาที่กำลังจะมาเนี่ยต้องไปถ่ายซ่อมอีกแล้วทำไมงบเนี่ยบานปลายปีสโนว์ไวท์ก็โดนถ่ายซ่อมเพราะว่าผลตอบรับสกรีนเทสติ้งไม่ดีมากๆนะครับซึ่งก็เข้าใจได้ว่าสกรีนเทสติ้งให้คนทดสอบดูเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เวิร์กเนี่ยก็ต้องถ่ายใหม่ใช่ไหมแต่มันก็จะเห็นเลยว่าคือก็ไม่อยากจะด่าแต่ก็ต้องบอกตัวว่าถ้าเกิดสกรีนเทสไม่ดีเนี่ยแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นมือเขียนบทหรือทีมงานหนังเนี่ยเขาวางแผนไม่ดีเขาไม่มีความสามารถพอที่จะให้คนดูชอบได้เนอะไหมแล้วก็ต้องไปถ่ายซ่อมใหม่เปลืองงบประมาณเปล่าๆนะครับแต่แมสวันเนี่ยทาคาชิยามาสกิแล้วก็ทีมงานคนอื่นเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่าไอ้ช็อตที่เขาถ่ายทำเนี่ยบทที่เขาเขียนเอาไว้เนี่ยมันต้องแบบเป๊ะมากมันต้องดีพอจะไม่มีการถ่ายเพิ่มไม่งั้นจะเสียเงินมากกว่านี้และปกติหนังทุกเรื่องมันต้องมีการถ่ายเกินอยู่แล้วแบบประมาณพอถ่ายทำไปสักพักมีฉากนู่นมีฉากนี้เนี่ยแล้วพอถึงช่วงตัดต่อเนี่ยบางครั้งมันก็มีฉากว่าช็อตนี้มันไม่จะเป็นก็ได้ก็ต้องตัดออกไปนะครับและส่วนใหญ่ฉากวันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในดีลิซีนหรือไม่ก็ไปอยู่ใส่หรือไม่ก็ใส่ไหนทีในฉบับไดเรคเตอร์คัตแต่แมสวันเนี่ยที่รู้มามีฉากถ่ายเกินน้อยมากคือแบบทุกอย่างที่คิดไว้ในหัวเกือบทั้งหมดเนี่ยอยู่ในหนังหมดเลยนะครับนี่แหละการวางแผนที่ดีและเป็นสิ่งที่ฮอลลีวูดเนี่ยควรเรียนรู้นะครับเพื่อหนังเนี่ยไม่อยู่งบประมาณเกินไปเพราะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหหนังแบบงบ300-400 ล้านเนี่ยมันเริ่มกลายเป็นเทรนด์แบบ normal ไปแล้วซึ่งมันไม่ควรไงคือแบบพอเห็นหนังมาเวลหนังดิสนีย์โอ้ทุน300 ล้านทุน350 ล้านเนี่ยแล้วมันเริ่มถี่ขึ้นแบบ 3-4 เรื่องต่อปีเนี่ยเราเริ่มมองว่ามันเริ่มธรรมดามากขึ้นซึ่งมันไม่ควรนะครับอย่างหนังฮอลลีวูดด้วยกันเองเนี่ยนะที่ทางฮอลลีวูดควรจะรู้ในแง่ของสเกลเอฟเฟคเนี่ยงบประมาณที่มันดู make sense เนี่ยอย่าง The Creator คู่แข่งก็Godzilla Mass 1เนี่ยนั้นเนี่ยก็มีงานเอฟเฟคที่สวยนะครับแต่ใช้ทุนเนี่ยประมาณ80ล้านเท่านั้นนะครับอ่ะ80ล้านเนี่ยส่วนตัวเนี่ยถือว่าเป็นหนังทุนปานกลางนะครับถ้าเกิดในแง่ถ้าเกิดจะจำกัดความทุนสร้างว่าอันไหนมันทุนมหาศาลทุนปานกลางเนี่ยส่วนตัวผมนะอย่าง50-100 ล้านเนี่ยคือทุนปานกลาง100-150 ล้านเนี่ยคือทุนสูงและ150 ล้านขึ้นไปเนี่ยคือหนังทุนมหาศาลละเราเจนหนังอย่างยูนพาร์ททูเนี่ยที่ใช้ทุนลบที่ใช้ทุน190 ล้านซึ่งส่วนตัวถือว่าทุนมหาศาลมากแต่เมื่อเทียบกับหนัง Marvel Disney เนี่ยโอ้โหดูนพาร์ท2จะเป็นหนังอินดี้ไปเลยนะครับที่ผมแปลกใจก็คือพวกหนังแอนิเมชันด้วยนะครับอย่าง Inside Out 2หนังดีก็จริงแต่ทุน200 ล้านแอนิเมชันต้องใช้ทุนเยอะขนาดนั้นเลยวะอย่างหนังคู่แข่งที่เพิ่งมาใหม่อย่างไอ้ Despicable Me เนี่ย Despicable 4เนี่ยก็ใช้ทุนสร้างประมาณ100 ล้านเท่านั้นนะครับ Spider-Man Across the Spider-Verse ก็ใช้ทุนประมาณ100 ล้านเหมือนกันผมก็เลยสงสัยว่าดิสนีย์เนี่ยทำไมหนังทุกเรื่องที่เขาทำมาฉายลงเนี่ยจึงใช้ทุนระดับ200 ล้านขึ้นเท่านั้นเลยนะครับมันไม่มีแบบหนังทุนปานกลางบ้างเลยเหรออะไรแบบนั้นน่ะ The Creator สื่อของดิสนีย์นะทำมาก็ลง Disney Plus อ่ะเนาะที่ผมพูดถึงอยู่วันนี้เนี่ยคือนึกออกมั้ยปัจจุบันเนี่ยเราก็เห็นว่าหนังรายได้พันล้านเริ่มมีน้อยลงน้อยลงมากขึ้นนะครับปีนี้ก็เพิ่งจะมี Inside Out 2นี่แหละที่ทำเงินเกิน1,000 ล้านแต่ที่ก่อนยุคโควิดเข้าใจเลยว่าโควิดมันเปลี่ยนชีวิตการใช้ชีวิตไปเนาะยุคก่อนโควิดโอ้โหปีนึงมีหนังพันล้านสักแบบ 3-4 เรื่องและเกือบทั้งหมดมาจากดิสนีย์เนาะแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วและการที่หนังที่ใช้ทุนหนังเฟ้อขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่คนดูกับน้อยลงเนี่ยมันไม่ส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมภาพยนตร์แน่ๆนะครับเลยคิดว่าอ่ะก็Godzilla Mass 1เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ฮอลลีวูดเนี่ย
บางอย่างไม่ควรจะเรียนรู้อย่างแง่การกดงบประมาณให้อยู่ประมาณ15ล้านเนี่ยไม่ควรทำนะครับแต่สิ่งเรียนรู้ได้เนี่ยคือการวางแผนการมีทีมงานที่มีเรียกว่าไงนะมีความสามารถพอที่จะสร้างหนังเขียนบทหนังให้เป๊ะที่ให้สึกว่าเออนี่แหละคือบทหนังที่ดีที่สุดที่เขาทำได้แล้วนะครับและแต่ทำด้วยมีการวางแผนอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้งบประมาณนั้นบานปลายนั่นเองก็นี่สิ่งที่พูดถึงเกี่ยวกับประเด็นก็สร้างมานัสวันในฮอลลีวูดนะครับเราจะไปชมเกียรติไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ